หลังจากที่นักร้องสายแร็ปซีดีกันทีนะคะเลือกที่จะจับใบดำใบแดงทหารบกผลัดที่2ล่าสุดเจ้าตัวก็เปิดใจหลังได้ใบแดงค่ะว่าตื่นเต้นมากส่วนเรื่องหวานใจกรุ๊ปจุฑารัตน์ถึงกับปล่อยโฮซีดีก็เผยว่าเธอคงจะตกใจเหมือนกันนะเขาคงอาจจะช็อกเลยครับพี่ใช่เขาอาจจะช็อกเลยเพราะว่าก็ตอนแรกผมอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกว่าไม่ได้ตั้งใจจะจับตั้งแต่ปีนี้แล้วก็พอมันได้ปุ๊บก็เลยแบบเอ้ยตกใจว่าแบบอยู่ดีจะต้องไป2ปีก็บอกเขาว่าไม่มีอะไรหรอกมันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วมันเป็นหน้าที่ของผู้ชายทุกคนที่จะต้องทำวินาทีใบแดงก็ตื่นเต้นครับพี่ตอนแรกก็ความรู้สึกเหมือนฝันครับฝันว่าแบบเอ้ยมันจริงว่าอะไรครับเพราะว่าเราไม่เคยคิดว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราจริงๆมันผ่อนผันได้อีก2ปีแต่ว่าผมขี้เกียจแล้วอ่ะผมเบื่อแล้วอ่ะผมคิดว่ายังไงมันก็ต้องจับอยู่ดีอ่ะผมเปลี่ยนใจหน้างานครับตอนแรกไม่ได้ตั้งใจว่าจะจับปีนี้ครับแต่ว่าเหมือนกับวินาทีนั้นอ่ะเรารู้สึกว่าเอ้ยจับไปเถอะยังไงก็ต้องได้จับอยู่ดีความรู้สึกจริงก็คือตอนนั้นคือ50 50หรือ50 50ว่าแบบเอ๊ะจะได้หรือไม่ได้นะถ้าถามว่าอยากเป็นหรือไม่อยากเป็นเนี่ยอันนี้ผมขอไม่ตอบว่าอยากเป็นหรือไม่อยากเป็นแล้วกันผมขอตอบว่ามันเป็นหน้าที่แล้วกันมันเป็นหน้าที่ที่ผู้ชายทุกคนจะต้องทำผมต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับจริงๆหลายคนมากเลยไม่ว่าจะเป็นพี่ชินหรือว่าพี่กวินหรือว่ารุ่นพี่ทหารหลายๆคนให้คำแนะนำเราทุกเรื่องเลยแล้วแบบโทรมาตลอดเลยเมื่อวานนี้ผมแบบตั้งแต่จับได้ปุ๊บโทรมาเฮ้ยเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยผมรู้สึกดีใจกับตรงนี้มากเสียดายโอกาสนะคะเพราะตอนนี้เรากำลังมาแต่เดี๋ยวเราจะหายไปอีกครั้งใหญ่เลยจริงๆผมว่าถ้าเกิดเราของจริงเราไม่หายหรอกครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมก็ขยันทำเพลงหน่อยแล้วก็พอเข้าไปปุ๊บผมคิดว่าผมไม่หายไปไหนครับผมว่าปล่อยเพลงมาเรื่อยๆให้ทุกคนได้ฟังกันอยู่แล้วผมว่าจะไปแบบผูกกุญเชิญอยู่ในกรมทหาร